ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนถึงความแตกต่างระหว่างการสร้างเลเวลใหม่และการก๊อปปี้เลเวลนะครับคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผมเองนะครับเต้งแล้วก็พันธมิตรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เพื่อนๆฟังโอเคนะครับเราก็มาดูที่เลเวลกันเลยตอนนี้ผมอยู่ที่รูปด้านข้างนะครับรูปด้านข้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาส่วนมากเวลาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเราควรที่จะมาจัดการเลเวลให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ architect หรือไฟล์ structure แต่ถ้าเป็นงาน structure นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง copy monitor นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ select link เราก็ link architect เข้ามาก่อนแล้วก็ select link แล้วก็ไป copy monitor นะครับซึ่งเราก็จะได้ดูดเลเวลและกริดไลน์ของเต็กมาเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่พูดเรื่องนั้นครับเราจะพูดเรื่องความแตกต่างระหว่างการ copy level และการสร้าง level เองนะครับมาดูวิธีการ copy level นะครับผมก็จะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ copy สมมติเรา copy ขึ้นไป 3,000 นะครับขึ้นไปอีก 3,000 โอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเราได้เลเวลมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวเลเวลนะครับสีต่างกันนะครับจะมี2สีคือสีน้ำเงินกับสีดำทีนี้ลองเช็คที่ elevation นะครับ elevation ตอนนี้ก็จะมีแค่2ชั้นคือชั้นที่เป็นสีน้ำเงินนะครับคือเลเวล1กับเลเวล2ซึ่งมันสามารถดับเบิลคลิกอย่างนี้ได้เพื่อเปิดแปลนนะครับแต่ว่าพอเลเวลที่เรา copy ไปเนี่ยมันเป็นสีดำเราดับเบิลคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าการ copy เนี่ยโปรแกรมจะไม่สร้างเลเวลให้เรานะครับเราต้องไปสร้างเลเวลเองนะครับไปที่ view แล้วก็ plan view นะครับผมใช้งานไฟล์ architect ก็เป็น for plan นะแล้วก็เลือกเลเวล3เลเวล4กดโอเคนะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับมันถึงจะกลายเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะได้ view ของ for plan ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราสร้างเลเวลโดยการนะครับโดยการสร้างเองนะครับโดยใช้คำสั่งเลเวลตรงนี้นะถ้าสมมติผมสร้างเองนะครับเลเวลเขาจะเป็นสีน้ำเงินให้อัตโนมัตินะครับเนื่องจากโปรแกรมก็จะสร้างวิวมารองรับให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างการ copy level นะครับแล้วก็การสร้าง level เองนะครับจะเพื่อนจะ copy หรือเพื่อนจะ array ก็ได้นะครับ array ก็เหมือนการ copy นั่นแหละนะครับ array เอา5อันนะครับ arrayหรือ copy ก็จะได้สีดำนะครับส่วนการสร้างเลเวลเองก็จะได้สีน้ำเงินนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ